ไม่มากันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่มีใครตอบสนองไม่มีใครช่วยอาจารย์เว้ยเขาบอกว่าไงอ่ะไม่ตอบก็ไม่ตอบไม่ตอบก็เฉลยมีอยู่3สิ่งที่ดร.สตีเวนอาโควีบอกในโลกนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยประการที่1เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะฮะเพราะนั้นหลีกหนีไม่ได้เป็นขาดการเปลี่ยนแปลงส่วนประการที่2คือ this principle หลักการหลักการหลักการต่างๆเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นสมมตินะจะปลูกพืชต้องทำไงบ้างเตรียมดินก่อนเตรียมดินทำอะไรอีกเตรียมน้ำเตรียมฝนเตรียมเมล็ดพันธุ์จะปลูกพืชต้องหวังผลเพราะเพราะแล้วทำอะไรอีกปลูกทำอะไรอีกดูแลรักษารดน้ำพรวนดินดูแลรักษารดน้ำสงสัยว่าอันเดียวกันหรือเปล่าทำอะไรอีกเก็บเกี่ยวไปไม่ได้เลยโอ้โชคดีทำอะไรอีกครับเก็บเกี่ยวฮะมันออกลูกแล้วหรอก็เขาเพิ่งรดน้ำไปเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าปลูกพืชแล้วก็หวังผลอ๋อหวังผลนะอ๋อใส่ปุ๋ยต้องใส่ปุ๋ยก่อนแล้วว่าเก็บเกี่ยวเลยมันยังไม่ออกดอกเลยพวกเราสังเกตนะว่าแม้แต่จะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้ปุ๊บเก็บเกี่ยวผลทันทีไม่ใช่แต่ต้องไล่ไปตามขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนไอ้ขั้นตอนต่างๆอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าหลักการไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนอาจารย์นะกว่าจะมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องเป็นปลัดอำเภอก่อนนะจากปลัดอำเภอก็เป็นนายอำเภอจากนายอำเภอก็ไปเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับปลัดจังหวัดก็ไปเป็นรองผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าแล้วก็เป็นผู้ว่านะเนี่ยมันก็ต้องไล่ไปไม่ใช่พอเป็นปลัดอำเภอวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เป็นผู้ว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าหลักการเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประการที่3ที่ดร.สตีเวนอาโควีพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราเลือกไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเราเลือกมาเรียนหนังสือที่นี่ไม่มีใครบังคับเรานะแต่เรามาเองแล้ววันนี้อาจารย์สุเมธมาบรรยายพวกเราก็เลือกที่จะฟังหรือเลือกไม่ฟังก็ได้เฮ้ยอยากฟังอาจารย์ไปดีกว่าออกมาเลยก็ได้ไม่มีปัญหาใดๆเพราะนั้นก็อยากจะเรียนว่าในระหว่างอาจารย์พูดนี้ถ้าใครไม่อยากฟังก็เชิญเลยนะครับออกไปได้เลยแต่ว่าใครไปเราจะจำไว้เราไม่ว่าอะไรแต่เราจะจำไว้เอาเป็นว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยครับท่านทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพูดถึงสิ่งที่เลือกตอนนี้เนี่ยใครๆก็จำอาจารย์ไม่ก็ได้เพราะว่าดันหัวร้านนะมีคนเขาบอกแหมเมื่อกี้นี้ก็เจออาจารย์อีกท่านหนึ่งเฮ้ยเอ้าอาจารย์สุเมธเหรอคะโอ้ยทำไมจำไม่ได้เลยเปลี่ยนแปลงไปมากนะเขายังบอกเลยว่าอาจารย์เปลี่ยนแปลงไปมากนะเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะว่ารูปลักษณ์จากผมที่เคยแหมยาวผีหล่อเท่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นหัวโล้นไปแต่ว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะอาจารย์เลือกเองนะอาจารย์เลือกที่จะเป็นอย่างนี้เลือกทำไมอ่ะเลือกเพราะต้องการบริหารชีวิตต้องการบริหารชีวิตต้องการบริหารชีวิตอย่างไรก็คือระหว่างวันที่14ถึงวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาอาจารย์ก็ไปบวชที่อินเดียไปบวชที่อินเดียมาถามว่าทำไมจึงต้องบวชที่อินเดียนั่นแหละเพราะอะไรอาจารย์ก็มีเหตุผลอยู่5ประการประการที่1ก็คือสมเด็จท่านชวนบวชคำว่าสมเด็จก็คือสมเด็จวัดเทพศิรินชวนบวชครอบครัวเกื้อหนุนสนับสนุนอยากได้บุญอยากได้บุญอยากได้ปัญญาอยากได้ปัญญาและสุดท้ายอยากให้เกิดมีความศรัทธา5ประการนี้แหละเป็นเหตุผลที่เลือกบริหารการเปลี่ยนแปลงชีวิต
โดยเฉพาะประการที่หนึ่งก็คือสมเด็จชวนบวชคำว่าสมเด็จนี้อย่างที่เรียนแล้วก็คือสมเด็จพระธีรยานุณีเจ้าวาดวัดเทพสถิตอยู่วันหนึ่งก็ไปเยี่ยมลูกเขยที่บวชอยู่ที่วัดนี้ลูกเขยก็เลยพาไปกราบสมเด็จท่านพอท่านเห็นหน้าท่านก็ถามว่าท่านผู้ว่าเคยบวชหรือยังเคยแล้วครับสมัยหนุ่มๆบวชทำไมบวชเพื่อเบียดข้ามแล้วตอนนี้เบียดมาแล้วนี่เคยบวชอีกหรือยังยังครับนะปีหน้าบวชนะจะพาไปอินเดียท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็ข้อสำคัญบอกว่าจะถวายเป็นพระราชกุศลกับในหลวงพระราชินีแล้วก็คว้าฉากผมก็เลยสนน่าสนใจฮะน่าสนใจโดยเฉพาะที่สนใจเป็นพิเศษก็คือจะได้ไปอินเดียกับเนปาลไปไหว้สังเวชนียสถาน4ตำบลประการที่2ครอบครัวเกื้อหนุนปรากฏแฟนผมพอเห็นสมเด็จผู้เจริญบอกโอ้ยพ่อดีบวชเถอะบวชเถอะแฟนผมก็คือคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยอดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายบอกบวชเลยพ่อดีแม่จะได้เป็นแม่ขาวจะได้ไปด้วยว่าอย่างนั้นเราก็เลยก็โอเคก็ดีเหมือนกันส่วนประการที่3ก็คืออยากได้บุญเพราะว่าทำไมจึงอยากได้บุญเหตุที่อยากได้บุญเพราะว่าชีวิตข้างหน้าเนี่ยพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะสวรรค์นรกจะมีหรือไม่ก็ยังไม่รู้กันแต่ว่าถ้ามันเกิดมีขึ้นจริงเพื่อความไม่ประมาทชีวิตต้องไม่ประมาทเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าตถาคตจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงกระทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพราะนั้นเพื่อความไม่ประมาทแน่นอนชีวิตข้างหน้าเนี่ยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ผุดผลอาจารย์ก็เลยคิดว่าเราน่าจะสะสมบุญนะเป็นทุนบุญเป็นสะพานบุญไปเพื่อถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นก็จะได้ไม่มีปัญหาใดๆเลยแล้วบุญเนี่ยพวกเราทั้งหลายบุญเนี่ยนอกจากจะแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจทำให้จิตใจใสสะอาดปราศจากความเศร้าหมองแล้วบุญยังน่าสนใจมาจากเหตุ3ประการก็คือทานศีลแล้วก็ภาวนาแต่ว่าจริงๆบุญเนี่ยอาจจะแปลว่าความอิ่มใจก็ได้แปลว่าความอิ่มใจก็ได้บุญที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาจารย์ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชอบมากก็คือเขาบอกบุญที่สำคัญที่สุดคือบุญจากการบวชแล้วก็มีการอ้างอิงว่าสาธุโขปัตพัชชาการบวช ดีนักแหละแล้วก็พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้น่าสนใจว่าแม้จะมีผู้วิเศษเก็บดอกไม้จนหมดป่าหิมะบางแล้วนำมาถวายนำมาบูชาพระพุทธเจ้าต้องพันพระองค์ทำดังนี้การบูชานี้ก็ยังไม่เทียบเท่าการบวชในพระพุทธศาสนาอันนี้อ่านหนังสือแล้วโอเคแสดงว่าบวชแจ๋วมากเลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่อยากได้บุญส่วนที่อยากได้ปัญญาแค่ไหนหรออยากได้ปัญญาเพราะว่าคนเหล่านั้นก็บอกไม่ลงจากบันไดบ้านซะบ้างปัญญาไม่เกิดเหมือนพวกเราทั้งหลายถ้าอยู่แต่อบต.อยู่แต่เทศบาลของเราก็เท่านั้นแหละแต่พอลงมาที่นี่อาจารย์คิดว่าพวกเราก็จะได้เกิดปัญญามากขึ้นได้ฟังคนนู้นพูดได้ฟังคนนี้พูดนี่ยังเสียดายว่าถ้ามีโอกาสไปเดินทางนะครับท่องเที่ยวแหมไปถึงต่างประเทศได้ก็ดีนะแต่ว่าหลักสูตรนี้มีไหมไม่มีไม่มีเสียดายเหมือนกันที่จริงน่าไปเพราะว่าคนจะเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาให้ทำสองประการประการที่หนึ่งอ่านหนังสือเยอะๆอ่านหนังสือมากๆและประการที่สองเดินทางเยอะๆเดินทางมากๆอาจารย์ไปอินเดียรอบนี้ก็ถือว่าผมเกิดปัญญาเพราะได้เดินทางแล้วก็ได้มีโอกาสอ่านเรื่องพระพุทธศาสนาอะไรต่างๆก็น่าสนใจพูดถึงการอ่านแล้วเกิดปัญญาเขามีคนกล่าวไว้นะบอกว่าอ่านหนังสือ1เล่มย่นระยะเวลาใช้ชีวิต10ปีฟังคนพูดดีๆ1คนย่นระยะเวลาอ่านหนังสือ10เล่มมีคำถามว่าฟังคนพูดดีๆหนึ่งคนย่นระยะเวลาใช้ชีวิตกี่ปีกี่ปีครับกี่ปีครับ